ตัวเต็มมังงะวันพีชในตอนที่1,111พวกเรือเอ็กิสรลุถอดใจที่จะสู้การตื่นขึ้นของหุ่นยนต์โบราณเพื่อประทะกับเหล่าห้าผู้เท่าผู้เป็นอมตะ สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นตัวเต็มมังงะวันพีชในตอนที่1111ซึ่งแน่นอนว่านะครับวาจะเป็นคําพูดหรือภาพต่างๆนั้นมาครบมทแล้วนะครับผมพยายามจะอธิบายทุกคนนั้นเข้าใจง่ายๆแล้วก็สนุกไปด้วยกันสำหรับตอนนี้นะครับและเหมือนเดิมเนาะหากใครนั้นยังไม่ได้กดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อเติเต็มคลิปใหม่ๆของคูนฝากไว้ด้วยและไปรับชมความสนุกความ จุดแข็งแกร่งที่ปกป้องลาโบเฟสเอาไว้ในตอนนี้นะครับได้แตกลงไปนะครับซึ่งก็เป็นการเฉลยในตอนเลยแหละครับว่าผู้ที่ทําให้มันแตกลงไปนะครับและสามารถทะลุเข้าไปในบาเลียได้เพื่อจะมุ่งตรงไปในลาโบเฟสคือเซนต์มาคัชมารนั่นเองนะครับที่เป็นร่างนกของตัวเองนั่นแหละครับกำลังมุ่งตรงไปนะครับในลาโบเฟสซึ่งจินเบนะครับที่กําลังคุมเชิงการต่อสู้การของโซโลกับลอบรุจิอยู่นะครับหลังจากที่โซโลนั้นสามารถชนะลอปลุจิไปได้แล้วจินเบนั้นนะครับได้เห็นนะครับว่าภัยร้ายนะครับอย จินเบจึงรีบพุ่งไปเพื่อไปหาคนของกลุ่มหมวกฟางที่เหลือแต่หลังจากนั้นนะครับเบื้องหลังของโซโลโนั้นสิ่งที่ไม่คาดคิดได้เกิดขึ้นนะครับเมื่อลอปลุจินั้นนะครับได้ลุกขึ้นมานะครับพร้อมอาการบาดเจ็บหนักก็คือกระอักเลือดเลยนะครับแต่พี่แกนั้นก็พยายามจะลุกขึ้นมานะครับเพื่อจะต่อสู้ต่อโซโลนั้นนะครับถึงกระโจนในทันทีจะไม่ยอมร่วงลงง่ายๆเลยนะไอเจ้านั่นนะลอบลุจิไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับเขานั้นพยายามจะพุ่งมาเพื่อโจมตีเข้าหาโซโลอีีกกครรรัั้้งนงนน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 ึแตตตต่ต่ใอ,าาออออจจจิิิิบบบมาาหย จากที่นั่นซะจินเบนะครับรีบไปล็อกคอตัวโซโลนะครับเพื่อพาโซโลนั้นรีบออกไปจากที่นี่นะครับแล้วก็พูดกับโซโลในทันทีไปกันเถอะโซโลนายเนี่ยต้องการชัยชนะที่มันแน่นอนใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวฉันจัดการเองวิชาคาราเต้มนุษย์เงือกมัดทลายกระเบื้อง5,000แผ่นฉันต้องขอโทษด้วยนะเจ้าล็อบลุจิและจินเบนั้นนะครับเมื่อโจมตีเข้าใส่นะครับเล่นเอานะครับเจ้าล็อบลุจินั้นนะครับถึงกับล้มลงไปนอนกองกับพื้นและเขานั้นนะครับได้คืนสภาพนะครับกลายเป็นร่างปกตติขอองงงนนเะััแลลกํา ุกาอ่แต่ในช่วงพริบตาเดียวนะครับหลังจากนั้นเซนมาคัชมาร์สนะครับที่เป็นร่างนกนั้นเนี่ยได้ปรากฏตัวขึ้นนะครับและมาเจอกับล็อบลุจจีอ้าวเจ้าเซฟเฟอร์โพนี่แกเนี่ยรู้หรือเปล่าว่ายอกอยู่ที่ไหนตัดไปที่จินเบนะครับที่กําลังบินนะครับด้วยอุปกรณ์ของดรเวก้าพังแล้วให้โซโลนั้นก็คือขึ้นหลังของตนเองโดยจินเบก็บอกเลยครับว่าให้รีบไปหน่อยในตอนนี้นะครับส่วนโซโลนั้นนะครับก็รู้สึกงงนะครับกับสิ่งที่เขาได้เจอนะครับก็คืองงนั่นแหละที่ได้เห็นนะ สะบักสบอมสุดๆเลยนะครับก็พยายามตอบสินมาคัสมาร์อยกในตอนนี้แหละครับอยู่ในอาคาร A ชั้น4ห้องบัญชาการพวกเขานั้นถูกจับตัวเอาไว้และ2คนเมื่อกี้นี้เนี่ยเพิ่งหนีไป1คนคือโรโ o โนอาโซโลส่วนอีกคนหนึ่งนั้นมนุษย์เงือกอย่างจินเบครับและเช่นเดียวกันสมาชิก5คนของกลุ่มหมวกฟางและสมาชิก2คนของเวก้าพังนั้นกําลังร่วมมือกันในการหลบหนี และในลาโปเฟสนั้นมีงานวิจัยมากมายที่จะสร้างหายนะครั้งใหญ่ให้กับโลกใบนี้มีสมาชิกไซเฟอร์โพ85คนได้อยู่ในนั้นครับมาคัชมาร์ทนะครับเมื่อดินแบบนั้นจึงพูดตัดบทในทันทีเจ้านะ่ะทำได้ดีแล้วแต่สิ่งที่ข้าไม่ได้ถามไม่ต้องตอบเออในห้องวิจัยนั้นเนี่ยยังมีคนบาดเจ็บสาหัสอยู่ข้างในนะครับปรดไว้ชีวิตเขาด้วยนะครับเจ้านั่นเนี่ยคือคาคุเซนมาคัชมาร์ทนะครับเมื่อได้ยินแบบนั้นจึงตอบกลับไปในทันทีนั่นคงเป็นเรื่องยากหน่อยนะสำหรับข้าเพราะข้านั้นเนี่ย ว่าจะเหยียบโดนมแมลงตัวไหนบ้างระหว่างทางเหตุการณ์ถูกตัดไปที่ลูฟี่ในร่างเกยห้านะครับที่กําลังดีใจที่ได้พบกับดอลลี่และก็โบกี้โดยลูฟี่ในทักทายในทันทีมัน2ปีแล้วใช่ไหมที่ไม่ได้เจอกันดอลลี่ <Doll ey S 1> ไม่ได้ยินแบบนั้นนะครับจึงตอบกลับลูฟี่ในทันทีโอ้สภาพของนายในตอนนี้เนี่ยไม่เหมือนเมื่อก่อนเลยนะนายดูแตกต่างไปจากเมื่อก่อนโดยสิ้นเชิงเลยช่างเป็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าอาศัศจรรย์ใจสุดๆเลยล่ะลูฟี่หอวกฟังว่าแต่ว่าทําไมรูปลักษณ์ของนายเนี่ยคล้ายกับเทพของเผ่าคนยักของพวกฉันเลยละ่ะซึ่ ลูฟี่ก็งงนะครับในสิ่งที่ทั้งสองคนพูดนะครับไม่เข้าใจแหละครับว่าสิ่งที่ดอรี่กับโรกี้ทั้งสองคนต้องการจะสื่อถึงเขานั้นหมายความว่าอะไรตัดไปที่ภูเท่านะครับอย่างเซตเทิลแล้วก็วอลเคอรี่นะครับทั้งสองคนนั้นรู้สึกประหลาดใจกับการมาของคนยักษ์จะพวกคนยักษ์ปรากฏตัวขึ้นงั้นหรอช่างเป็นการรวมตัวที่โชคร้ายเหลือเกินนะส่วนดอลี่กับโรกี้ทั้งสองคนนะครับที่กําลังมาเชิญหน้ากับภูเท่าอยู่ก็ได้พูดแหละครับว่าโอ้ขนาดตัวเนี่ยของห้าภูเท่านั้นใหญ่ใช้ได้เลยนะเหมือออออนนนนนสสัตตว์ร้้าาายใใป่่่ขงเเเลลลบบบะีไมคูก เราควรที่จะหลบหนีพวกเรานั้นได้ทราบสถานการณ์ทั้งหมดกับซันจิก่อนหน้านี้แล้วหลังจากนั้นนะครับเราจะได้เห็นแผนภาพนะครับเป็นตัวการ์ตูนเล็กๆนะครับอัปเดตสถานการณ์นะครับว่าคนของกลุ่มหมวกฟางในตอนนี้อยู่ที่ไหนกันบ้างแล้วนะครับและแน่นอนว่าเป้าหมายของพวกเขาเลยเนี่ยก็คือนะครับไปที่เรือของเหล่าคนยักษ์นะครับเพื่อที่จะมุ่งตรงไปที่เอลบาฟนะครับซึ่งก็จะได้เห็นเลยแหละครับว่าสถานการณ์ในตอนนี้ใครนั้นอยู่ที่ไหนบ้างแล้วหลังจากนั้นเราจะเห็นว่าดอลลี่นั้นทําการเปล่าแต่นะครับเพื่อเป็นการบอกสัญญาณนนนคครรััให้้เล่าาาายยกกกททุํถอนะครับ ออกจากเกาะเอเคซ่าในตอนนี้เหล่าบรรดาคนยักษ์นะครับที่ได้ยินสัญญาณในการหลบหนีนะครับพวกเขานั้นต่างกูรร้องนะครับด้วยความสะใจนะครับโดยบอกแล้วครับว่าภารกิจของกลุ่มหมวกฟางสาเร็จแล้วสินะทายอย่างนั้นเนี่ยเราต้องรีบหนีกลับไปที่เรือของพวกเราซะแต่ปรากฏว่านะครับผู้เท่านะครับอย่างวอเคอรี่นะครับที่เป็นโฮกิหรือว่าอสูรหมูป่านั้นนะครับเมื่อได้ยินแบบนั้นนะครับก็รู้สึกไม่พอใจนั่นเป็นสัญญาณหลบหนีของเราคนยักษ์สินะพวกแกห้ามหนีไปไหนทั้งนั้นหลังจากนั้นนะครับเราจะเห็นว่านะครับ่าอยง วอ์เคอรี่นั้นได้ทําการกู่ร้องออกมานะครับก็เหมือนเป็นท่าโจมตีนะครับเป็นท่าคํารามนะครับโจมตีเขาใส่ดอลลี่บรอกกี้แล้วก็ลูฟี่ร่างเกย์หพร้อมกับมีฮาคิราชันเปล่งประกายออกมาด้วยนะครับเล่นเอาบรอกกี้นั้นหน้าเวอร์ไปเลยนะครับกับพลังการโจมตีนะครับใส่ผู้เท่าอย่างวอ์เคอรี่นะครับและลูฟี่ของเรานั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นรองเท้าแตะบาดแผลเสื้อผ้านะครับหรือเป็นแค่เกงเท่านั้นหลุดออกจากตัวเองเลยนะครับกับการโจมตีนะครับที่สุดประหลาดนะครับของผู้เท่านะครับอย่างวอ์เคอรี่ซึ่งแน่นอนว่านะครับ ที่รุนแรงมากๆพร้อมกับฮาคิราชันเล่นเอาโบกี้นั้นถึงกับตาถลนเลยนะครับกับสิ่งที่ได้เห็นนะครับและแรงฮาคิราชันของผู้เท่านั้นนะครับได้ไปไกลนะครับถึงบนเรือนะครับของฝั่งทหารเรือเลยได้ซ้ำหลังจากนั้นลูฟี่นะครับกับคืนสภาพปกติและก็ได้แต่ตกใจแหละครับว่านะครับสิ่งที่เขาได้เห็นนั้นไอคนนี้เนี่ยมันคือใครกันนะครับสามารถใช้ฮาคิราชันผู้พิชิตได้นะครับได้รุนแรงขนาดนี้หลังจากนั้นเราจะเห็นว่าผู้เท่าวัวเคอรี่นะครับที่เป็นหมูป่านะครับได้เปลี่ยนเขี้ยวของตัวเองให้กกลลาาาายเเเป็็นนดบะะคแ้วพพุุู่่งงมมมหือจจโตีีขใส่ฟ แต่ดอลลี่กับโรกี้ทั้ง2คนนั้นหยิบโลกของตัวเองขึ้นมานะครับโดยใช้ท่านะครับอย่างโลกแห่งพอาทิตย์นะครับทั้งสองคนนั้นทําการบล็อกการโจมตีที่รุนแรงนะครับของผู้เฒ่าวอร์เคอรี่เอาไว้ได้โดยดอลลี่กับโรกี้ทั้งสองคนนะครับที่เผชิญหน้ากับผู้เฒ่านะครับก็ได้พูดเลยแหละครับว่าแกรู้หรือเปล่าว่าโชคชะตาของแกนั้นเนี่ยน่าจะดวงสวยและละกับชายที่แกนั้นกําลังได้เจออยู่ในตอนนี้เนี่ยเขาคนนี้คือเพื่อนของฉันยังไงล่ะและดอลลี่กับโบกี้ใช้ท่าประสานนะครับอย่างสกิลย่านะ เคออออรี่นนั้ถยกไปเล่นอาวุธเท่าเซเทิลนะครับที่เห็นการต่อสู้อยู่นั้นนะครับถึงกับปากวอในทันทีนะครับที่เห็นเพื่อนของเขานะครับหนึ่งในห้าเพื่อเท่าอย่างฮัวเคอรี่นั้นถูกคนยักษ์นั้นซัดกระเด็นไปได้โดยเพื่อเทาเซเทิลเห็นแบบนั้นนะครับจึงพุ่งไปโจมตีนะครับในบอกแล้วครับว่าจะต้องบดขยี้ไอ้เจ้าพวกนี้ซะและเขานั้นนะครับได้ทําการถุยนะครับเป็นระเบิดพิษออกมานะครับเพื่อโจมตีเขาใส่บรอกกี้แล้วก็ดอลลี่ลูฟี่เห็นแบบนั้นรีบตะโกนเตือนในทันทีอย่าอย่าไปรับมันเป็นอันขาดนะมันมีพิษแแนน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 ่่่่อออไไ้้้้ลลลลลููกกกบบบบััััะะะฟีีรรรพุงปคคคว็หาย กับต้นมะพร้าวนะครับที่อยู่ระหว่างทางเนี่ยและทําการกัดต้นมะพร้าวนั้นออกนะครับเพื่อทําให้ต้นมะพร้าวนั้นกลายเป็นไม้เบสบอลนะครับเพื่อจะทําการโจมตีนะครับก็คือไอ้ลูกบอลพิษนี้ตีกลับไปนะครับแล้วก็มีทาสีไม้เบสบอลด้วยนะเรียกได้ว่าโกนเส้นทีนพอควรเลยนะสำหรับลูฟี่โดยการทาสีนะครับให้กลายเป็นไม้เบสบอลสีดำนะครับแล้วก็เบอร์56นะครับแล้วก็มีการทําหมวกด้วยและพี่แกนั้นนะครับก็ซัดโฮมรันนะครับไอ้ลูกบอลพิษนั้นนะครับโจมตีกลับไปหาผ้าผู้เท่านะครับเซตเทิลหรือแม้กรรรระะทััั่่่่่งงผูู้้เเเเาาาาอออออยยวว์คีีโดลฟนนหชบใจ เอาลูกบอลพิษกงพวกแกกลับไปซะแต่ลูฟี่ต้องถึงกับตกตะลึงเลยนะครับเมื่อเห็นผลลัพธ์นะครับของไอ้ลูกบอลพิษนะครับที่พเท่าเซนเทิร์นนั้นโจมตีมามันเกิดเป็นแรงระเบิดขนาดยักษ์นะครับฟิลลิงแบบนิวเคลียร์เลยนะครับมันใหญ่มากๆเลยนะแรงระเบิดนะครับลูฟี่ตกใจมากๆเลยเพราะถ้าเขานั้นนะครับไม่ปัดไอแรงระเบิดนี้ไปแล้วก็พวกเขานั้นเละเป็นโจกแน่นอนโดยดอรี่กับโรกี้นะครับชอบใจสุดๆเลยนะครับที่เห็นผู้เท่านั้นนะครับเละแบบนั้นนะครับโดยหัวเราะเลยละครับว่าพวกมันนั้นเนี่ยคงโดนระเบิดน บอกให้ดอลลี anyway. ่กับโรกี analysis, ้นั้นรีบหนีในตอนนี้ซะนะครับเพราะว่าเขารู้แหละครับว่าไอ้เจ้าพวกนั้นเนี่ยเป็นอมตะนะครับเมื่อสินเสียงการพูดจบปั๊บนะครับปรากฏว่านะครับผู้เท่านั้นนะครับได้ลุกขึ้นมานะครับโดยที่ไม่เป็นอะไรทั้งสิ้นเลยโดยดอลลี่กับโรกี้เมื่อได้ยินแบบนั้นนะครับก็รู้สึกงงนะครับแล้วก็หัวเราะออกมาด้วยนะครับด้บอกแล้วครับว่ามันเป็นพลังอะไรกันงั้นหรอเป็นพลังแบบไหนกันพวกเรานั้นไม่เคยได้ยินมาก่อนหรือเป็นเผ่าพันธุ์ไหนกันที่ทําแบบนี้ได้และเหตุการณ์นะครับ อูซบนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับแฟรงกี้นะครับที่พาชิวี่บอนนี่มาในตอนนี้หรือแม้กระทั่งเซนจิเองนะครับที่ตอนนี้พวกเขานั้นนะครับกำลังหลบหนีนะครับเพื่อพุ่งตรงไปนะครับที่เรือของเหล่าคนยักษ์นะครับให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้เหตุการณ์ถูกตัดไปนะครับที่บนเรือของเหล่าทหารเรือนะครับโดยในตอนนี้นะครับเหล่าแพทย์เรือนั้นเนี่ยพยายามจะรักษาในตัวพลเอกคิสรุโดยบอกแหละครับว่าเปิดแผลให้ดูหน่อยนะครับโดยมีบาดแผลลึกหรือเปล่านะครับแต่พลเอกคิสรุนั้นบอกแหละครับว่านะครับให้เขานั้นพักผ่อนเถออออะะะนคครับกก็ืไม่่ยาจตสู้้แลว และหลังจากนั้นจะเห็นว่าทหารเรือนะครับได้รายงานนะครับว่ามีบางสิ่งบางอย่างนะครับผิดปกติปรากฏขึ้นนะครับตรงชายฝั่งต้นออกชิงเหนือของเกาะเอเคธโดยมีรายงานแหละครับว่านะครับไม่รู้มีสิ่งใดนะครับขนาดใหญ่โตมากๆแก่คนยักษ์อีกปรากฏตัวขึ้นบนเกาะนะครับซึ่งเราจะได้เห็นแหละครับว่าเป็นหุ่นยนต์โบราณขนาดยักษ์นะครับยืนอยู่กลางเกาะแล้วก็ถูกล้อมไปด้วยไฟนะครับดูเหมือนว่าไฟพวกนั้นนะครับไม่สามารถทําอะไรนะครับหุ่นยนต์โบราณได้นะครับดยหุ่นยนต์โบราณนั้นที่ตื่นขึ้นนั้นได้พูดออกมาในทันทีนนะะครรรัับบพพ้้้้อออมมกเหหืจงไโดดดยูลว่ ชั้นขอโทษนะจอยบอยแล้วก็เป็นการจบไปมังงะวันพีทในตอนที่1111พนร้อะครับพร้อมกับการงด3อาทิตย์<ๆ>ก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับมังงะวันพีทในตอนนี้นะครับก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับคิดว่าตอนนี้เดือดสมการรอคอยหรือเปล่านะครับแล้วอันนี้ผมพยายามแปลนะครับให้ละเอียดที่สุดแล้วนะครับว่าการจ да ะทาต,ตัวละครนั้นทําอะไรบ้างนะครับและคําพูดแต่ละตัวละครนั้นคืออะไรบ้างหวังว่าทุกคนนั้นจะชื่นชอบนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ